ภาพยนตร์ที่แท้จริงหรือ True Cinema ต้องเล่าด้วยภาพต้องสื่อสารด้วยภาพต้องเชื่อมั่นในพลังภาพเหมือนนักเขียนเชื่อมั่นในพลังวรรณกรรมและพลังตัวหนังสือภาพของอะไรครับภาพของมนุษย์ภาพของพฤติกรรมมนุษย์ที่ดิ้นรนเพื่ออะไรบางอย่างในสภาวะบางอย่างในสถานการณ์บางอย่างถ้าเรามองจบไปอีกเราจะพบว่าการดิ้นรนของมนุษย์จะมี2 อย่างคือแอคชั่นรีแอคชั่นร้อยเรียงกันเป็นห่วงโซ่นะครับเป็นห่วงโซ่ของวงจรแอคชั่นรีแอคชั่นแอคชั่นรีแอคชั่นสรุปแล้วแอคชั่นรีแอคชั่นนั้นเราต้องเลือกสรรอย่างดีเพื่อจะมาสื่อสารมาร้อยเรียงเพื่อสื่ออะไรบางอย่างให้อารมณ์บางอย่างเสียงก็สำคัญแต่ยังสำคัญน้อยกว่าภาพภาพต้องมาก่อนทำไมต้องภาพต้องมาก่อนย้อนไปอดีตประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ภาพยนตร์เริ่มต้นจากการติดกล้องได้ก่อนหน้านี้มีภาพแต่เราไม่สามารถบันทึกไว้ได้กล้องนำมาที่บันทึกภาพเสร็จปั๊บเป็นภาพนิ่งก่อนเป็นภาพนิ่งก่อนเอาภาพนิ่ง24เฟรมหรือ18เฟรมมาฉายต่อวินาทีก็กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวมันยังไม่มีเสียงครับตอนนั้นเป็นหนังเงียบมีคนทำดนตรีหน้าโรงสดๆเลยก็เป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์ไปใช่ไหมต่อมาเริ่มมีคนประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงได้เราจะแยกแยะว่าอันไหนเป็นภาพยนตร์อันไหนที่เป็นละครอันไหนเป็นซีรีส์อันไหนเป็นนั่นนี่นะครับเราดูที่ไหนครับดูที่ความเชื่อมั่นในพลังภาพถ้าเรื่องนั้นเชื่อมั่นในพลังภาพให้ความสำคัญภาพสุดๆเลยเรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์อย่าเชื่อนะครับคิดก่อน